สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันกับเกม Roblox ในแมป Clicker Speed ผมน่าจะบอกชื่อผิดที่จริงมันชื่อ Race Clicker เดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้เพิ่งมาเห็นตอนตัดคลิปขอโทษด้วยนะครับอ่ะรับชมกันต่อเลยมันเป็นแมปที่จะให้เราทำการคลิกเพื่อเริ่มแล้วก็เพิ่มสปีดเนี่ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยเริ่มละเราต้องทำการคลิกเพื่อเพิ่มสปีดนะครับจะเห็นด้านล่างใช่ไหมสีม่วงอ่ะไฮสกอร์อันนี้คือสปีดของเราใช่ไหมแล้วพอหมดเวลาปุ๊บเราก็จะเริ่มวิ่งแต่ตอนนี้ผมต้องรีบคลิกก่อนโหถ้าเพื่อนๆเห็นสภาพที่ผมคลิกเลยคือแบบไม่ได้ใช้มือเดียวคลิกอะใช้2มือช่วยกันคลิกมันคลิกไม่ทันเว้ยเพลหมดเวลาเนี่ยเราจะเริ่มวิ่งนะ3 2 1วิ่งเอ้ยโอ้โหช้ามากเฮ้ยเราจะแซงคนข้างหน้าป่ะเนี่ยไม่ว่ะอันเนี้ยเห็นป่ะเมื่อกี้เราผ่านป้ายป้ายนี่คือเราจะได้แต้มบวกค่าชนะนี้บวก6โอ้ไปด้วยความเร็วแสงโอ้โหมันเดี๋ยวนะถ้ามองอย่างนั้นข้ามเป็นไงวะเฮ้ยอย่างงี้อย่างฮาเดี๋ยวนะถูกทางปะไปด้านข้างได้ด้านข้างได้โอ้โหความเร็วเร็วจนแบบโมเดลมันแบบแปลกๆเลยมันกระดิกไปกระดิกมาเร็วจัดเพื่อนจะเห็นด้านล่างใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นไมค์บอกว่าเราถึงตรงไหนละเป็นเส้นชายเอ้ยเป็นตัวบอกระยะทางอันนี้ถึงตรงที่มันเป็นเลข10ละผมมันเร็วจนแบบเดินไปซ้ายขวาเนี่ยเห็นป่ะโอ้มันแบบมันชิดซ้ายชิดขวาเองเลยเว้ยมันไม่อยู่ตรงกลางอ่ะมันเร็วจัดตอนนี้ข้างบนเราเหลือเวลาอีก54วิเราจะไปได้ถึงตรงไหนนี่ดูจากข้างล่างผมว่า50อ่ะน่าจะแค่50เฮ้ยหรือเกินความเร็วของเรา 1.6k โอ้ระหว่างนี้รอไป30วิว้าวเอ้ยแต่กระโดดมันจะเร็วขึ้นมั้ยผมลองกระโดดนะไม่ต่างกันว่ะเพราะความเร็วมันอยู่ที่สูงสุดละ 1.69k สูงสุดของผมเฮ้ยเกินมาถึงตรงนี้แล้ว100ระยะ100 65วินบอกรัวๆเลยไอ้ผมเล่นไปรอบนึงแล้วนะตอนแรกเล่นไปรอบนึงแล้วไม่ได้อัดเพิ่งมาเริ่มอัดตอนนี้มันเอาแต้มวินเหมือนจะไปซื้อสัตว์ได้ใช่ไหมทางขวามือเห็นปะมีคำว่าเพชรเนี่ยเคหมดเวลาเรียบร้อยล่วงเฮ้ยแล้วก็เอาค่าวินมาซื้อของใช่ไหมผมมีอยู่ 6.42 ซื้อไหนได้บ้างอันนี้มัน7ว่ะใช่ไหมนี่7ซื้อนี้ได้750มาเปิดมา3 อันเอ้าไม่พออ๋อโอเคมันซื้อได้มันก็ซื้อได้ทีละอันเว้ยถ้าเปิดทีละ3ต้องเปิดตัวเชอร์รี่อ๋อมันมีเรทเนี่ยข้างบนเนี่ยเชอร์รี่ 35% บานาน่าโอ้โหนี่กากเว้ย 50% เชอร์รี่เอ้ยอ๋อมันให้เพิ่มสปีดแล้วลืมกดทันปะเนี่ยเอ้ยทันป่าวมันช้ากดช้าไปเร็วกว่าเดิม 1.74 วิ่งเอ้ยระหว่างนี้ผมต้องเอาสัตว์ไปใส่ด้วยเอใส่ตัวที่เร็วที่สุดอ๋อโอเคเห็นป่ะเลเวลอัพเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่ด้วยครับเนี่ยเลเวลจะอัพแล้วก็สามารถคราฟตัวซ้ำได้อันนี้ผมมี2ตัวซ้ำกันถ้า3ตัวจะคราฟมารวมกันได้ระหว่างนี้ก็วิ่งไปยาวๆเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวเนี่ยสีแดงกับสีเหลืองแล้วมันมีแสงตูดมาด้วยนะวิ่งไปยาวๆวิ่งด้านข้างโชว์ด้านข้างดิโหดูหน้าแบบดุกดิกดุกดิกเสียงหายว่ะตอนหนึ่งเสียงไอ้นั่นมันหายแล้วอ๋อมันหมดเขตหมดพื้นที่นี่ผมวิ่งยาวๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย 2,500k เอ้ยเรามาถึงตัวนี้แล้วครับ 50k ไม่ใช่ 2,500k 25k พูดผิด 50k แล้วขึ้นโซนใหม่ข้างหน้าโซนใหม่เป็นโซน 1,000 เป็นโซน 100k
เฮ้ยแต่ความเร็วของเราตอนนี้เป็นหลังจากใส่สัตว์เข้าไปก็ความเร็วเป็น 12.64k โอ้โหเพิ่มมากี่เท่าวะนะตรงส่วนนี้ไม่ได้ค่าชนะหรือเปล่าได้ค่าวินเลยต้องวิ่งอย่างเดียวยาวๆมันจะวนกลับไปข้างล่างใหม่ปะอ๋อโอเคก็จะทำรอบใหม่แล้วก็ต้องมาเอาค่าเอชนะใหม่รอบโอเคหมดเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมนี่ก่อนรีบซื้อสัตว์เรามาเท่าไหร่14k นี่ซื้อตัวนี้ได้รีบซื้อสัตว์ได้แมสโอ้โหระดับสูงสุดอ่ะมาเปิดอีกใครหนึ่งคอมมอนบาดาน่าคอมมอนเชอร์รี่คอมมอนเฮ้ยครบแล้วเนี่ยครับได้ปะเฮ้ยตอนนี้มันให้สร้างความเร็วแล้วรีบคิดก่อนเมาได้พังวันนี้แหละเมาได้ยินเสียงปะเนี่ยเสียงการคลิกเมาส์เมื่อยแหละเมื่อยหมดแรงวิ่งโอ้โหความเร็ว 5k เดี๋ยวผมมานี่ก่อนทับสัตว์แล้วก็สวมใส่เฮ้ยนี่ไงสัตว์ร่างใหม่มันจะรวมไอ้เชอร์รี่หลายตัวพลังมันเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็รวมร่างปะอันนี้ซ้ำจะรวมร่างไม่ยาวๆดูหลอดข้างล่างเนี่ยเราถึงนี่ละ5k โซนชมพูขึ้น 10k โซนเหลืองเอ้ยมันซื้อรถได้ด้วยเว้ยอ๋อใช้โลบักซื้อเอ้ยนี่สเก็ตบอร์ดของเราน่าจะเท่าไหร่แล้ว 10k ซื้อจะซื้อนี้ได้แต่เนี่ยซื้อได้ป่ะเฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยเพิ่มความเร็วนี่ไงขี่สกูตเตอร์โอ้ตาจะบอดมันเปลี่ยนโซนเร็วมากตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้ววนอีกรอบนึงสเก็ตไปด้วยความเร็วของเราครับตอนนี้ 20.73k โอ้โหเร็วแบบสปีดจัดจะเร็วไปไหนใกล้ถึง 20k จะได้ปลดล็อกตัวนี้รถสกูตเตอร์ขึ้นโซน 50k แล้วตัวถ่ายรัวๆเงี้ยๆเด็กแว้นสกูตเตอร์เฮ้ยหมดเวลาพอดีผมได้มา21k สามารถเปิดตัวนี้ได้ 1.5 เฮ้ยเดี๋ยวลืมเฮ้ยผมต้องเก็บไปซื้อรถไม่ทันละงั้นเปิดให้หมดเลยไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ก็ได้เฮ้ยลัคกี้สำหรับแร่ 14% เองเฮ้ยดีไอพวกนี้เดี๋ยวผมเปิดให้มันโอ้อยากได้ทุกตัวเฮ้ยระดับแร่ระดับเป็ดระดับแรเฮ้ยเราสร้างความเร็วก่อนลืมกดมากดไหมอาจจะมีบางช่วงที่มันตกนะผมเริ่มเมื่อยอ่ะกดรัวๆจนเมื่อยไปโอ้โหความเร็ว 21k ระหว่างนี้เดี๋ยวมาคราฟสัตว์ล้มล่างแล้วก็ใส่ตัวที่เร็วที่สุดได้ตัวเนี่ยลัคกี้ได้ตัวลัคกี้มานี่อันนี้อะไรวะชายนี่เชอร์รี่ลัคกี้ธรรมดาแมส2ตัวความเร็วของเรากลายเป็น 32.65k
มันเร็วจนแบบเพื่อนๆเห็นป่ะพื้นข้างล่างอ่ะมันเหมือนมันอยู่นิ่งเลยเว้ยจะเห็นว่ามันจะมีอะไรผ่านไปปั๊บๆๆๆแล้ววิ่งผ่านคนอ่ะเร็วมากเฮ้ยมีบอลลูนฟรีนี่คืออะไรครับอะไรฟรีได้ 10k นี่คืออะไรของฟรีหรอสัตว์เลี้ยงป่ะอ๋อนี่ไงสัตว์เลี้ยง 10k เฮ้ยตัว 10k นี่ก็แรงกว่าตัวที่เรามีอยู่สมชัยไปแล้วเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วเฮ้ย38วิเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันจบไปดีกว่าเพราะว่าน่าจะไม่นานมากแค่20กว่าเองเออเดี๋ยวตัดไปตอนจบเลยโอเคจบเรียบร้อยเราก็ได้มาอีก 28k ผมซื้อนี่ดีกว่าคูเตอร์แล้วคูเตอร์ 20k แล้วก็เปลี่ยนมาขี่สกูตเตอร์เฮ้ยก็น่ารักใช้ได้สกูตเตอร์คนอื่นเขาขับโอ้โหซุปเปอร์คาร์อะไรกันเราขับสกูตเตอร์คันเล็กๆอ่ะเปิดเบิ้งตัวได้แมสอีกไว้รับคอมมอนเพื่อจัดครับแล้วก็สมใส่เฮ้ยกลายเป็นร่างใหม่โอเคเดี๋ยวตาหน้าเป็นตาสุดท้ายแล้วเริ่มเมื่อยแล้วมันเมื่อยจัดมันกดตัวรัวจนเมื่อยเลยเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวไปหาแมปอื่นเล่นก่อนจากกันก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยใครที่กดอยู่แล้วไม่ต้องกดอีกนะให้สับตะไคร้ฮะโอเคถ้าอยากให้ผมทำเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือไม่ก็ถ้าอยากจะไปโหวตก็สามารถเข้าไปในส่วนของชุมชนได้นะผมมีโหวตเกมอยู่แล้วก็ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับผมมีอีกหลายคลิปเลยอย่างเช่นที่กำลังลงอยู่คือ V-Rising แล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกหลายเกมเลยที่เราเคยลงเอาไว้ฝากเพื่อนๆที่สับตะไคร้มาใหม่ไปดูกันด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมกลับไปเล่นเกมเก่าหรือรูปบอกแบบไหนนะครับสามารถเข้าไปโหวตหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยพูดอีกสักรอบนึงโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมเล่นแบบนี้ให้จบแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าโอเคอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรทำไมมันระเบิดตุ้มตามเลยอะไรวะนะระเบิดตุ้มตามอันนี้มันมีระบบรีเบิร์ดด้วยเกินไปต้องมีให้หมด 50k มันเป็นสกิลเหรออ๋อหรือไอ้นี่มันเลเวลอัพตัวนี้เนี่ยเลเวลอัพแน่เลยสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเอ้ยไม่ทันล่วงกระเด็นงั้นวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ